ค่ะดิฉันอาจารย์ใจรัตน์จตุรพัทรพรยินดีต้อนรับเข้าสู่โมดูลที่11หัวข้อธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือ e-business and e-commerce ค่ะเนื้อหาลำดับที่2ของโมดูลที่11คือ e-business หรือ online business technology หรือเทคโนโลยีธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ค่ะ e-business หมายถึงการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและสื่ออิเล็กทรอนิกส์เข้าไปประยุกต์และเชื่อมต่อในกิจกรรมหรือขั้นตอนของธุรกิจตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบการผลิตการกระจายสินค้าการตลาดการขายการเงินการบัญชีการบริหารทรัพยากรมนุษย์การติดต่อประสานงานระหว่างองค์กรกับองค์กรรวมถึงงานธุรการต่างๆภายในองค์กรตลอดจนการนำระบบซอฟต์แวร์สูตรหรือซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันหรือซอฟต์แวร์โซลูชันมาติดตั้งใช้งานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพหรือขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กรหรือธุรกิจคู่แข่งอาทิระบบธุรกิจอัจฉริยะหรือ Business Intelligence ระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดีหรือ Just in Time Manufacturing ระบบการจัดการความรู้หรือ Knowledge Management ระบบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์หรือ Customer Relationship Managementระบบการขายอัตโนมัติหรือ Sales Automation เป็นต้นซึ่ง e-business มีขอบเขตกว้างขวางกว่าและแตกต่างจาก e-commerce ซึ่งมีขอบเขตเพียงกิจกรรมการนำเสนอข้อมูลข่าวสารสินค้าบริการซื้อขายและหรือรับชำระเงินออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเท่านั้นจึงกล่าวได้ว่า e-commerce เป็นส่วนหนึ่งของ e-businessรูปแบบการสร้างรายได้หรือ revenue model เป็นกรอบแนวทางที่ระบุว่ารายได้ของกิจการมาจากแหล่งใดกิจการต้องนำเสนอคุณค่าใดเพื่อให้ได้มาซึ่งรายได้นั้นต้องตีราคาคุณค่านั้นอย่างไรใครจะเป็นผู้ซื้อคุณค่าที่กิจการนำเสนอในราคาที่กิจการกำหนดไว้หากกิจการปราศจากรูปแบบการสร้างรายได้ที่ออกแบบมาอย่างดีแล้วกิจการจะดำเนินงานไปอย่างไร้ทิศทางและยากที่จะรักษาธุรกิจไว้ให้ยั่งยืนแต่ถ้าหากกิจการวางแผนรูปแบบการสร้างรายได้ไว้เป็นอย่างดีและชัดเจนแล้วกิจการจะมองเห็นความต้องการและรายละเอียดประกอบของลูกค้าเป้าหมายของกิจการได้อย่างชัดเจนจนสามารถสร้างสรรค์สินค้าและบริการที่สอดคล้องกับความต้องการนั้นรวมถึงวางแผนการผลิตการตลาดการขายการสนับสนุนและอื่นๆที่ต่อเนื่องตามมาได้อย่างสอดคล้องเช่นกันรวมไปถึงการปรากฏขององค์กรในโลกอินเทอร์เน็ตและการออกแบบเว็บไซต์อีกด้วยรูปแบบการสร้างรายได้เชิงพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือ e-commerce revenue models หรือการสร้างรายได้ออนไลน์มีหลากหลายรูปแบบไม่เพียงเฉพาะการผลิตจำหน่ายหรือซื้อมาขายไปเท่านั้นกิจการที่สามารถสร้างสรรค์รูปแบบการสร้างรายได้ที่นำเสนอประโยชน์หรือคุณค่าที่แปลกใหม่แต่ต่างจากคู่แข่งจะสามารถดึงดูดความสนใจจากผู้บริโภคให้มาเยี่ยมชมเว็บไซต์และเปลี่ยนจากผู้ชมมาเป็นผู้ซื้อออนไลน์ได้ประเภทของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ได้แก่ Business to Consumer หรือ B2C หมายถึงการค้าระหว่างผู้ค้าโดยตรงถึงลูกค้าที่เป็นผู้บริโภคหรือเราเรียกย่อๆว่าค้าปลีกนะคะถัดมาคือ BusinessTo Business หรือ B2B เป็นการค้าระหว่างผู้ค้ากับผู้ค้าที่เป็นองค์กรธุรกิจเหมือนกันหรือค้าส่ง Consumer to Consumer C2C การค้าระหว่างผู้บริโภคกับผู้บริโภค Business to Government หรือ B2G หมายถึงการค้าระหว่างผู้ค้าที่เป็นภาคธุรกิจกับลูกค้าที่เป็นภาครัฐและ G2C หรือ Government to Consumer เป็นการบริการของภาครัฐผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไปถึงประชาชนค่ะรูปแบบยอดนิยมของการสร้างรายได้จากพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ได้แก่ Sales Revenue Model เป็นเว็บไซต์ที่มีรายได้มาจากการจำหน่ายสินค้าบริการถึงลูกค้าโดยตรง Transaction Free Revenue Model หมายถึงเว็บไซต์ที่มีรายได้จากการเรียกเก็บค่าบริการของผู้ใช้เว็บไซต์อาทิเว็บไซต์ที่ออกแบบสำหรับเป็นตลาดหรือร้านค้าย่อยพร้อมบริการพื้นฐานสำเร็จรูปต่างๆเช่นระบบนำเสนอสินค้าระบบการชำระเงินระบบการจัดส่งสินค้าเป็นต้นสำหรับอำนวยความสะดวกให้กิจการขนาดเล็กหรือผู้บริโภค
ที่ต้องการเปิดร้านค้าออนไลน์จะสามารถมาใช้บริการสำเร็จรูปดังกล่าวและจ่ายค่าบริการให้กับเว็บไซต์นั้นนอกจากนี้ยังมี Affiliate Revenue Model เป็นเว็บไซต์ที่อาจมีหรือไม่มีสินค้าบริการของตัวเองก็ได้แต่ว่าสร้างรายได้จากการใช้พื้นที่ในเว็บไซต์ของตนนำเสนอขายหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าหรือบริการอื่นเมื่อมีผู้สนใจสั่งซื้อสินค้าหรือบริการนั้นเว็บไซต์ก็จะส่งลิงก์ไปยังเว็บไซต์ที่เป็นเจ้าของตัวจริงของสินค้าหรือบริการแล้วก็ได้รับค่าในหน้าหรือค่าตอบแทนการขายกลับคืนมา Subscription Revenue Model เป็นเว็บไซต์ที่มีสินค้าหรือบริการแต่สร้างรายได้มาจากการเปิดรับสมาชิกลูกค้าจ่ายค่าสมาชิกเพื่อใช้สินค้าหรือบริการของเว็บไซต์หรือ Advertising Revenue Modelเป็นเว็บไซต์ที่เปิดพื้นที่ให้วางแบนเนอร์โฆษณาหรือข้อเสนอขายของสินค้าบริการอื่นๆที่นอกเหนือไปจากสินค้าหรือบริการของตนเองและได้รับค่าโฆษณาจากบริษัทตัวกลางการตลาดหรือบริษัทเจ้าของสินค้าที่นำแบนเนอร์มาวางไว้ในเว็บไซต์เป็นต้น